มาค่ะเราจะไปทางนู้นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังเป็นตำหนักเนาะโอ้จะมีความสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะด้านบนนี้นะคะก็จะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเราจะไปดูหลังไหนก่อนเราไปดูหลังโน้นก่อนไหมมานี่ก็คือหินแบบโบราณนะคะเป็นหินที่ก่อขึ้นไปนะคะแบบโบราณเนาะแล้วก็สร้างมนดบข้างบนนะคะก็เลยกลายเป็นแบบไฮไลท์แบบสวยงามมากนะคะถ้าจะถูกการเนรมิตให้เป็นโปด้วยซีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าคงจะมันดูไม่ออริจินอลิตี้เนาะมันดูไม่ธรรมชาติมันดูไม่เป็นแบบเดิมนะคะแต่ที่เราเห็นเป็นแบบเดิมนี่ก็คือเนี่ยเห็นไหมนี่คือทางขึ้นเลยนะคะเนี่ยทางขึ้นแบบโบราณเลยนะคะอันนี้แบบโบราณเลยเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยทางขึ้นแบบนี้มันเหมือนหนึ่งได้นวดฝ่าเท้าเราด้วยแล้วก็สองคือน่าค้นหาว่าเอ๊ะด้านบนคืออะไรนะคะด้านบนคืออะไรมีอะไรอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ลักษณะเวลาฝนตกอะไรมาก็บันไดที่เราเห็นเนี่ยเนาะเขาก็จะเหมือนเขาจะรับน้ำได้ดีแล้วก็เขาก็จะไหลไปตามซอกของเขานะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันดึงดูดพอสมควรอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นภูเขาเราก็จะอยู่บนภูเขานะคะโอเคเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะอยู่บนภูเขาเนาะเป็นลูกเลยมาเห็นไหมภูเขาเห็นไหมคะโอ้ภูเขาสูงเลยค่ะนี่คือด้านบนนะคะก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะสำคัญในมณฑปแห่งนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ด้วยมนุษย์เนาะนี่ค่ะอยู่บนภูเขาเนาะอยู่บนภูเขามีความสวยงามมากนะคะนี่อันนี้คือบันไดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะ